อนนี้เราเข้าเขตของตำบลมะเกลือเก่านะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เฝ้าดูแล้วก็คอยให้กำลังใจเราอยู่หลับชาว We Walk เดินมิตรภาพเดินไปหาเพื่อนเดินไปหาอนาคตก็สำหรับการเดินในวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ก็อาจจะขายของไปเลยนะคะว่าตอนเย็นนี้นะคะเราก็จะมีวงคุยนะคะเรื่องกฎหมายการชุมนุมนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็รอมาร่วมรับฟังมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะก็วงคุยเราก็จะเริ่มประมาณ5โมงเย็นนะคะของวันนี้ใครที่อยากฟังข้อมูลอยากรู้ว่ากฎหมายชุมนุมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมก็สามารถรอติดตามได้นะคะในเวลา5โมงเย็นนะคะวันนี้เราก็จะมีวงคุยเรื่องนี้กันนะคะตอนนี้อยู่อำเภอสูงเนินนะคะอยู่ตำบลมะเกลือเก่านะคะใครที่อยู่บนเส้นทางเดินมิตรภาพนะคะอยากให้กำลังใจนะคะก็ตอนนี้นะคะอีก6กิโลจะเข้าสู่อำเภอสูงเนินยังเป็นทางการนะคะแล้วก็อีก38กิโลนะคะจะถึงตัวอำเภอเมืองบ้านค่ะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันตลอดนะคะสวัสดีค่ะหวังว่าเราจะเดินได้ถึงจุดหมายปลายทางนะคะแล้วก็ถึงแม้ปลายทางของเราจะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการมากกว่าการไปให้ถึงขอนแก่นก็คืออยากให้เพื่อนๆที่ร่วมติดตามนะคะหรือว่า
เพื่อนๆชาววีวอล์กที่อยู่ระหว่างทางนะคะได้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่เราพูดที่เราย้ำกันอยู่ตลอดมานะคะในทั้ง4ประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายๆคนพยายามเข้ามาให้ข้อมูลนะคะทั้ง2แง่ทั้ง2ด้านนะคะนี่ก็เป็นอย่างนึงนะคะที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของรัฐสวัสดิการในเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องมีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนมากกว่านี้ก่อนที่จะออกเป็นกฎหมายนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนนะคะได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะใครติดตามไลฟ์สดเมื่อวานนะคะก็จะอาจจะได้ฟังหรือว่าได้ผ่านตาได้อาจจะได้ยินบ้างในสิ่งที่พี่อุบลเนาะจากเครือข่ายเกษตรนะคะได้มาพูดคุยให้เราฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนเมืองด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเมืองก็ไม่ได้มีโอกาสในการที่จะเลือกซื้อเลือกหาอาหารมากนักนะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลนะคะเพราะว่าพอเราต้องซื้ออาหารรับประทานเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะคะว่าต้นทางของอาหารเนี่ยมาจากที่ไหนมีความปลอดภัยจริงหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากังวลนะคะที่จะต้องผู้บริโภคพวกเราในฐานะผู้บริโภคนะคะก็อาจจะต้องลองย้อนกลับมาคิดกลับมาทบทวนนะคะในสิ่งที่เราจะเลือกทานในแต่ละวันนะคะแล้วก็ประเด็นที่3นะคะเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรนะคะที่มีปัญหามากนะคะโดยเฉพาะการเลือกแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเลือกแก้ไขเฉพาะหมวด EIA นะคะเลือกเฉพาะหมวดการจัดทำรายงานที่เข้าผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สามารถทำได้ง่ายกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนออกไปนะคะหรือบางมาตราก็ลดลงจนแทบไม่มีเลยนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วก็ประชาธิปไตยนะคะก็อย่างที่ครูโผพูดไปแล้วนะคะเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ประเทศของเราก็มีรัฐธรรมนูญแล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการเผยแพร่หรือว่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้อย่างเพียงพอนะคะทั้งที่รัฐธรรมนูญจริงๆแล้วก็เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะที่กฎหมายอื่นๆจะขัดไม่ได้แต่ว่าเวลาใช้จริงนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์จะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องมาพูดคุยกันนะคะและนี่ก็เป็นทั้ง4ประเด็นนะคะที่ชาววีวอลของเราเนี่ยต้องการจะสื่อสารให้ทุกๆคนได้ฟังนะคะให้ทุกๆคนได้เล็งเห็นปัญหาแน่นอนว่าปัญหาของประเทศเราอาจจะไม่ได้มีเท่านี้นะคะซึ่งใครที่เห็นว่ายังมีประเด็นอื่นก็สามารถเอามาบอกเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่าใครยังเห็น
ปัญหาอย่างอื่นนอกเหนือจาก4ประเด็นนี้บ้างนะคะก็สามารถเข้ามาแชร์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้เส้นทางสายมิตรภาพกับชาววีวอล์กเดินมิตรภาพนะคะอยากมาเดินกับเราก็มาได้นะคะก็ตอนนี้ชาววีวอลของเราก็ได้รับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะคะจากศาลปกครองตามพรบชุมนุมเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ให้กันมาขอบคุณทุกๆการเฝ้าดูแลพวกเรานะคะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทุกคนก็ได้ร่วมเดินไปกับเราด้วยนะคะขอบคุณทั้ง80คนที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะที่ยังเดินไปด้วยกันประเด็นไหนที่ยังอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เม้นบอกได้นะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะเราก็อาจจะได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ นะคะแล้วก็มาตอบให้ฟังกันนะคะแล้วก็รถเสบียงของเรานะคะช่วยบล็อกด้านหลังให้นะคะอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะคะต้องขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่และทุกคนสุดเนียนมากมากนะคะ
เสาร์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้จัดเวทีเรื่องของรัฐสวัสดิการไปแล้วนะคะสำหรับเสาร์ต่อไปนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารใครที่เป็นเกษตรกรนะคะอยากเข้ามาฟังก็สามารถเข้ามาได้นะคะสถานที่จะจัดที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวทางเพจพิโคโกเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอสูงเนินค่ะอยู่ตำบลมะเกลือเก่านะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่เห็นแลนด์มาร์คที่จะบอกได้ว่าถึงจุดไหนอ่ะนะคะแต่ยังอยู่เขตอำเภอสูงเนินค่ะยังอยู่ตำบลมะเกลือเก่าอยู่นะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันได้มาโดยไม่ต้องเรียกร้องนะคะอย่างเรื่องของรัฐสวัสดิการหรือเรื่องบัตรทองเองเนี่ยก็เกิดจากการเรียกร้องของประชาชนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเรียกร้องกันมานานเท่าไหร่คะเริ่มต้นตั้งแต่มีบัตรทองเลยค่ะตั้งแต่ปี44ค่ะเราล่ารายชื่อว่าตอนนั้นต้องใช้ 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายเราก็เลยต้องล่ารายชื่อเราได้ทั้งหมด 80,000 รายชื่อแล้วก็ได้ร่างกฎหมายภาคประชาชนเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแล้วก็ยื่นคู่ขนานไปกับสภานะคะพร้อมกับภาคการเมืองค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยมีเครือข่ายประชาชนเกือบ12เครือข่ายมารวมตัวกันนะคะตั้งแต่เครือข่ายพี่น้องในสลามเครือข่ายเด็กเครือข่ายเยาวชนเครือข่ายผู้หญิงเครือข่ายผู้พิการเครือข่ายชาติพันธุ์เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรังผู้ติดเชื้อ HIV นะคะรวมไปถึงเครือข่ายเกษตรนะต้องจะล่ารายชื่อได้แล้วก็เสนอกฎหมายเข้าไปในสภาแล้วก็มีการส่งตัวแทนเข้าไปนั่งเป็นกรรมาธิการในการร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะโดยหลักการของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยความสำคัญเลยคือทำให้ทุกคนที่ไม่มีสิทธิด้านสุขภาพได้เข้าถึงระบบสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ต้องเขียนออกมาให้ชัดนะคะว่าจะครอบคลุมทุกคนได้ตามเจตนารมณ์หรือเปล่าแต่ตอนนี้การแก้ไขกฎหมายบัตรทองมีประเด็นสำคัญที่เครือข่ายภาคประชาชนนะคะกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและอีกหลายๆส่วนนะคะไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายอย่างเช่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกฎหมายฉบับนี้ควรที่จะมีนิยามของคำว่าคนที่จะได้รับบริการจากบัตรทองเนี่ยให้มันครอบคลุมนะคะปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือว่าเรามีพี่น้องที่กินตั้งเยอะตั้งแยะที่ตกตำรวจไม่มีบัตรประชาชนเป็นคนเร่ร่อนเป็นคนไร้รัฐที่จริงๆแล้วเขาอยู่เมืองไทยเขาเกิดเมืองไทยแต่รัฐไม่ออกสิทธิ์นะคะไม่ออกบัตรประชาชนไทยซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็มีมากกว่ายังเยอะนะคะเป็นล้านคนที่ไม่ได้เข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพแต่การแก้กฎหมายครั้งนี้เนี่ยภาคประชาชนพยายามบอกว่าควรต้องแก้ที่ยาอันนี้ให้ครอบคลุมคนเหล่านี้แต่อันเนื่องมาจากว่าความไม่สมดุลในกรรมการร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีภาคประชาชนจริงๆอยู่แค่2คน ดังนั้นเนี่ยการเสนอมาตรานี้เนี่ยก็ตกไปเพราะใช้วิธีเสียงข้างมากด้วยส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราคัดค้านนะคะว่าไอ้เรื่องที่ควรแก้ก็ไม่แก้นะคะทีนี้ไอ้เรื่องที่ไม่ควรแก้ก็กลับแก้อย่างเช่นว่าปกติบัตรทองเนี่ยมันต้องใช้วิธีเหมาจ่ายรายหัวตามงบประมาณที่รัฐบาลให้
สมมติว่าโรงพยาบาลอำเภอสูงเนินเนี่ยมีประชากรอยู่1ล้านคนรัฐก็จะจัดสรรงบประมาณรายหัวประมาณ 3,000 บาทไปคูณ1ล้านคนให้กับโรงพยาบาลสูงเนินซึ่ง 3,000 บาทเนี่ยก็จะรวมทุกเรื่องนะคะรวมตั้งแต่ค่าบริหารจัดการค่ารักษาแล้วก็ค่าเงินเดือนบางส่วนค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยมีข้อเสนอให้เอาเงินเดือนออกการเอาเงินเดือนออกเนี่ยมันจะทำให้โรงพยาบาลสูงเนินเนี่ยอาจจะไม่สามารถจ้างหมอจ้างพยาบาลได้เองก็เลยทำให้บุคลากรเนี่ยอาจจะไม่กระจายตัวไปสู่ชนบทมันมีตัวเลขของแพทย์ชนบทเนี่ยเขาเขียนออกมานะคะว่าถ้าที่จะกระทบที่สุดที่จะมีปัญหาเรื่องการกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์ถ้ามีการแก้กฎหมายข้อนี้เนี่ยคือภาคอีสานค่ะเพราะภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่ใหญ่มากมีโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆเยอะมากนะคะแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนเล็กๆเนี่ยถ้าเป็นอัตรากำลังตามข้าราชการเนี่ยไม่ค่อยมีนะมีน้อยแต่การมีเงินเดือนตำรวจเนี่ยเขาก็จ้างงานได้เองเลยใช่ค่ะนะคะนี่ก็เป็นข้อที่เขาไม่เห็นด้วยแต่มีการแก้ถึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงคัดค้านว่ายังไม่ให้แก้กฎหมายบัตรทองเราเรียกร้องให้มีการเริ่มต้นกระบวนการใหม่นะคะเริ่มต้นกระบวนการใหม่ให้มีการมีส่วนร่วมให้มีความสมดุลของ3ฝ่ายแล้วก็อะไรที่เป็นข้อมูลวิชาการที่จำเป็นต้องแก้ก็ต้องทำข้อมูลให้ชัดเจนก่อนจะแก้ค่ะขอบคุณค่ะก็อยากจะให้เห็นนะคะว่าเรื่องราวแบบนี้นะคะมันไม่มีอะไรได้มาโดยที่เราไม่เรียกร้องนะคะจริงๆแล้วหลายๆเรื่องมันก็เริ่มจากการออกมาเรียกร้องของประชาชนนะคะลองนึกลองจินตนาการภาพดูนะคะว่าคนที่อยู่ข้างบนเขาไม่เคยลงมาในพื้นที่จริงๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ตามจังหวัดเป็นคนชายขอบหรือว่าเป็นคนจนเนี่ยเราใช้ชีวิตกันแบบไหนนะคะมีชีวิตอยู่กันอย่างไรนะคะการเดินของพวกเราเนี่ยก็คือการที่ต้องการจะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ว่าต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าปัญหาเพื่อมีความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะรับฟังนะคะแล้วก็นำกลับไปแก้ไขและที่สำคัญก็คือให้ประชาชนด้วยกันเองนะคะได้รับฟังแล้วก็ได้เข้าใจเพื่อนๆคนอื่นที่อาจจะอยู่คนละพื้นที่อยู่คนละสถานะนะคะได้เข้าใจหัวจิตหัวใจกันมากขึ้นนะคะได้เข้าถึงปัญหาได้รับรู้ปัญหาของเพื่อนได้มากขึ้นความเข้าใจก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะในการที่เราจะแก้ไขปัญหาต่างๆในทุกระดับนะคะไม่ใช่แค่ระดับประเทศความเข้าใจก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งก็เป็นสิ่งที่รัฐก็ควรจะมาทบทวนว่าที่ผ่านมาได้มีความพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้จริงๆหรือเปล่าก็มีเพลงใหม่นะครับเพิ่งเขียนขึ้นนะครับชื่อเพลงเดิมพี่น้องเพิ่มนะครับลองฟังI'm not afraid to die.
ก็เดินถึงนี่แล้วนะคะวันมะรืนนะคะก็เจอกันได้มาเดินร่วมกันได้ตอนนี้นะคะเราถึงที่นี่นะคะอาจจะคุ้นหน้านะคะเพราะว่าเห็นภาพที่ไปศาลปกครองใช่ไหมคะวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยค่ะจากวันที่ธรรมศาสตร์นะเราก็มีความรู้สึกว่าเราถูกปิดกั้นเสรีภาพก็เลยได้ไปร้องศาลปกครองแต่ในกระบวนการของศาลกว่าจะมีคำตัดสินก็น่าจะใช้เวลาข้างหน้านานจนเกินน่าจะเกินช่วงเวลาที่เราเดินครับเราก็เลยไปร้องให้ไต่สวนฉุกเฉินซึ่งศาลก็เรียกไปไต่สวนฉุกเฉินก็มีทางพวกเราตัวแทนผู้ฟ้องผิดคนแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติการในวันนั้นซึ่งเราก็ได้ยืนยันในศาลว่ามันเป็นการชุมนุมโดยสงบจากการเดินเป็นการเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานครับแล้วก็มีการได้แจ้งการชุมนุมถูกต้องเราไม่ได้ที่ประเด็นที่สองคือว่าในระหว่างการเดินเนี่ยเรามีความหวั่นกลัวในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บางส่วนเราก็ได้เล่าให้ศาลฟังถึงปฏิบัติการมาอย่างเช่นการไม่แสดงตัวการเข้าไปพบพวกเราที่ในช่วงกลางคืนหรือว่าในส่วนของพี่น้องที่มาเดินแล้วกลับไปก็มีเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยรวมถึงว่ากรณีของการแจ้งพักวัดแล้ววัดก็แจ้งกลับมาถึงเราว่ามีความไม่สบายใจหลายกรณีพวกนี้ก็ได้แจ้งต่อศาลไปแล้วแล้วก็ในคืนนั้นเลยศาลก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะว่าการชุมนุมของเราเป็นการชุมนุมโดยสงบก็ให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินความสะดวกในการชุมนุมหรือการเดินของพวกเราก็ถือว่าศาลก็ยังเห็นเจตนารมณ์ของพวกเราก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ทำให้การเดินของเราก็มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นเนาะก็อย่างที่บอกนะคะใครที่อยากมาร่วมเดินก็มาร่วมเดินได้กันได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เฝ้าติดตามแล้วก็เดินไปพร้อมพวกเรานะคะ
อนนี้นะคะก็ถึงจุดพักในช่วงแรกแล้วนะคะระยะทาง3กิโลแรกขาแข็งนะคะตอนนี้แต่ก็จะเดินต่อไปตอนนี้ก็เข้าสู่จุดพักในช่วงการเดินช่วงแรกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เมื่อมาถึงจุดพักนะคะเราก็คงจะขอพักการไลฟ์สดนะคะการเดินในช่วงแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในการเดินในช่วงที่2ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ตื่นแต่เช้ามาอยู่กับพวกเรานะคะชาววีวอล์กก็ลาไปก่อนนะคะกับการเดินช่วงแรกสวัสดีค่ะค่ะพักประมาณ15นาทีแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะรอติดตามกันได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย